สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กองหน้าเบ็ดเสร็จเป๊ะการันตีคุณภาพมูโอนี่เป้าหมายของแดกกิเลนเอ็มบัปเป้กับสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเอามาการันตีคุณภาพฝีเท้าของเรนดัลโคลุมมูโอนี่หัวหอกเพื่อนร่วมชาติกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมดังรวมถึงลิเวอร์พูลดาวยิงวัย24ปีของแอตแลนต้าฟรังก์เฟิร์ตนะครับรายนี้กำลังเนื้อหอมมากมากหลังเจ้าตัวแบกท่าพร้อมย้ายออกจากอินซีแดงดำแอตแลนต้าฟรังก์เฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมอยู่ด้วยล่าสุดเอ็มบัปเป้เนี่ยฐานะเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้ออกมาชื่นชมคุณภาพฝีเท้าของมูโอนี่ผ่านสื่อเขาเป็นกองหน้าที่สามารถสร้างทางเลือกที่ต่างๆให้กับทีมเราเขาเป็นกองหน้าที่เบ็ดเสร็จมากๆและมีการเล่นที่น่าประทับใจพวกเรามีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาที่เล่นให้กับเราในนามทีมชาติฝรั่งเศสฮองดันหรือแผนอัลราบัตครับเสริมกลางหลังฟิออแบกท่าพร้อมขายนะครับโซฟิยานอัมราบัตกองกลางดีกีทีมชาติโมร็อกโกยังคงอยู่ในเป้าความสนใจของฮงดังลิเวอร์พูลครับเช่นเดียวกับบาร์เซโลน่าที่สนใจดึงตัวไปคุมแดนกลางในทีมแชมป์หนึ่งด้วยฟุตบอลกาตาร์ครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลนั้นหันกลับให้ความสนใจอัมราบัตที่มีผลงานที่โดดเด่นในศึกฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเพราะทางเจอร์เก้นคล็อปป์มองถึงการเสริมทัพในแดนกลางในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ฮงดังเคยพยายามเซ็นสัญญากับอัมราบัตมาแล้วรอบหนึ่งในเดือนมกราคมแต่ณเวลานั้นฟิออเรนติน่าไม่ขายครับอย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับกับตลาดในช่วงซัมเมอร์ดูเหมือนว่าฟิออเรนติน่าเปิดกว้างมากขึ้นที่จะรับฟังข้อเสนอการซื้อตัวอัมราบัตจากทุกสโมสรนะครับนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับบาร์ซ่าแอตเลติกมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงเองก็อยู่ในความสนใจของอัมราบัตเช่นเดียวกันนะครับพร้อมสู้ลิเวอร์พูลสู้ตายออกไล่ล่าตัวคิมมินจาแข่งกับทุกเทียมหลังงานล่าสุดนะครับว่าคิมบินจาประกาศหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของตันปุรีเนื้อหอมสุดๆหลังจากที่รายงานล่าสุดวันลิเวอร์พูลของเราพร้อมทุ่มก็เสนอเพื่อล่าตัวนักเตะแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกหลายๆทีมอีกด้วยเซนเตอร์แบ็กในวัย26ปีนะครับย้ายจากเฟเนเบเช่ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะและมาเล่นได้ดีกับนาโปลีจนเป็นคีแมนในด้านหลังแทนคาร์ลูดูคูลูเบอรี่มาตลอดทั้งซีซั่นและมีโอกาสนะครับที่จะพังงาคว้าแชมป์กับโชซิลยาในฤดูกาลนี้อีกด้วยมิจานครับย้ายสู่ซานโอนดิเอโกมาราโดน่าด้วยค่าตัวที่ไม่แพง18ล้านยูโรแต่คาดกันว่าในเวลานี้ราคาของเขาขึ้นไปสูงกว่านั้นอีก 3-4 เท่าเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เจ้านายลูซานโนสปาเรติยกย่องว่าเป็นกองหลังระดับโลกไปแล้วแมนยูนะครับถูกโยงกับดาวเตะเลือดโสมมาโดยตลอดช่วงหลังนะครับรวมถึงปารีสแซงต์แชร์กับท็อตแนมสเปอร์ก็จับตามองสถานการณ์นี้อยู่เช่นเดียวกันล่าสุดไรท์สื่อของฝรั่งเศสระบุว่าลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจคิมเบนจาอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันและพร้อมทุ่มก็เสนอหลัก60ล้านปอนด์ให้กับนาโปลีรับไปพิจารณาแต่นี้ครับเจอร์เก้นคล็อปป์กุนซือของดังยังคงต้องการเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์และมีโอกาสที่สมาชิกบางรายจะต้องย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ที่เช่นโจโกเมสโจเอมาติฟแนทฟิลิปหรือรีดวิลเลียมติดท็อปโฟร์ไหมจอห์นสันทำนายลิเวอร์พูลช่วงโค้งสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เกรนจอห์นสันกับอดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลเชื่อว่าทีมเก่าของเขาจะทำผลงานดีในช่วงโค้งสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่จะไม่ติดท็อปโฟร์ปัจจุบันลิเวอร์พูลกับรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยสะสมไปแล้ว42คะแนนจาก26นัดซึ่งตามหลังพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่7คะแนนแต่ก็ยังมีเกมตกค้างให้เล่นอีก2นัดขณะเดียวกันครับเชลซีรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนเก็บไปแล้ว38คะแนนจาก27เกมนะครับตามหลังพื้นที่ท็อป4อยู่ถึง11แต้มและมีเกมตกค้างอยู่อีก1นัดเนื้อมุมมองของผมวัดกันที่ฟอร์มปัจจุบันผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับ5เชลซีจะจบอันดับ7อดีตแข้งของแดงทำนายผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้ดีในการลุ้นพื้นที่ติดท็อปโฟแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะไปไม่ถึงฝันท่านี้นะครับเกมต่อไปในซึ่งมินิคลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ที่ตอนนี้กำลังแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลโดยเกมซูเปอร์มีแมตช์ดังกล่าวจะฟาดแข่งกันในวันเสาร์ที่1เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 18:30 นาฬิกาส่วนเชลซีเองนะครับจะลงเล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าในวันนี้กันตามเวลาประเทศไทย 17:30 ฮะรู้แล้วเหยียบไว้แฟนตะลึงค่าแรงใหม่คารัตสเคเรียตเปิดค่าเหนื่อยของสคารัตเปิดเรทค่าเหนื่อยคาวิชาคาวารัตสเคเรียตนะครับดาวเด่นทีมนาโปลีตกลงต่อทีมใหม่กับทีมจากฝูงกับโจเซอิตาลีหลุดไปแล้วภายใต้ค่าแรงที่ทำเอาแฟนบอลพากันช็อกตาตั้งคาวารัตสเคเรียตครับสร้างชื่อกับนาโปลีได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากย้ายมาจากดิโมบาตูมีทีมในลีกจอร์เจียนะครับบ้านเกิดของเขาในช่วงซัมเมอร์ถึงขณะนี้ทีมของกุนซือลูซานโนสปาเลตินำไปจากฝูงของลีกมาโกโรนีแบบหายห่วงถึง19แต้มนอกจากนี้นะครับปีทีมชาติจอร์เจียเองก็มีผลงานยิงไปถึง12ลูกกับอีก15แอสซิสต์
โดยนับเฉพาะในลีกจนสอแววน่าจะพานาโปลีชิวแชมป์สกูเดโต้ได้เป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ที่ทีมประสบความสำเร็จล่าสุดในยุคของดิเอโก้มาราโดน่าในซีซั่น 1989 ถึง 1990นอกจากนี้นะครับคาวาร์สเคเรียสยังมีสัมพันธ์พาทีมเมืองจากเนเปิลนาโปลีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยจะนับเป็นการจึงเกิดได้อย่างน่าฮือฮาของพวกกักแข้งในวัยเพียงแค่22ปีอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดเมื่อวันที่29มีนาคมซันติอูอาน่าผู้สื่อข่าวของฟุตแมกกาโตโพสต์ทวิตเตอร์ล่าสุดเปิดเผยว่าคาวาร์สเคเรียสตกลงตัดสินใจใหม่กับนาโปลีไปจนถึงช่วงปี2028แล้วนะครับโดยไม่มีค่าสัญญาพร้อมรับค่าเหนื่อยปีละ4ล้านยูโรราว149ล้านบาทหรือตกเป็นเงินสัปดาห์ละ 67,000 ปอนด์ราว 2.8 ล้านบาทจนเอาแฟนบอลคอมเมนต์กันยกใหญ่เราไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1 4ล้านยูโรเนี่ยนะในพรีเมียร์ลีกเขาจะได้มากกว่านี้เท่าตัวคอมเมนต์ต่อมาทีมในกลุ่มบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกสามารถจ่ายเงินให้เขาได้มากกว่านี้2เท่าหรือ3เท่าเลยได้อย่างสบายๆคอมเมนต์ต่อไปค่าแรงจิ๊บจ้อยสำหรับว่าที่ซูเปอร์สตาร์คอมเมนต์ต่อมา 67,000 ปอนด์รวมโบนัสแล้วโอ้ยไม่แปลกใจแน่หากเขาย้ายมาที่พรีเมียร์ลีกคอมเมนต์ต่อไปจะไม่เห็นเขาในพรีเมียร์ลีกอย่างน้อยอีกครึ่งทศวรรษเลยทีเดียวและคอมเมนต์สุดท้ายสัญญาหน้าตกใจมาก5ปีกับเงิน 75,000 ถึง 80,000 ยูโรต่อสัปดาห์โดยไม่มีค่าฉีกสัญญาเขาจะได้มากกว่านี้อีกเท่าตัวหากเขามีเอเจนต์ที่ดีก็เรียกได้ว่าโอ้โหค่าเหนื่อยโคตรถูกนะฮะโดยท่านั้นของคาบิซ่าคาวารัสเกเรียสนะครับเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดในวงการนี้อย่างร้อนแรงจริงครับด้วยสไตล์การเล่นที่เร่งบอลเชี่ยงเท้านะฮะลีลาการเล่นเร้าใจนะฮะกระชากลากเลื้อยเนี่ยโอ้โหเป็นหายครับแล้วก็มีสีการยิงที่ดีและที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการสร้างสรรค์เกมรุกนะฮะแอสซิสต์มีกระจายนะฮะ15ลูกแล้วนะครับในศึกกัลโชเซียอิตาลีนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอย่างนี้นะฮะแน่นอนนะครับฤดูกาลหน้าถ้าฟอร์มยังปังอย่างนี้อีกเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูนะครับหรือทีมยักษ์ใหญ่ยิมอื่นอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยหอมเลยครับท่านผู้ชมนะครับแต่ปีนี้ปังจริงๆนะครับได้ค่าเหนื่อยโคตรน้อยนะฮะอย่างตัวเขาถ้าย้ายไปในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างแน่ๆ 150,000 มีแล้วนะฮะนี่ก็สรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่30มีนาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ